วัสดีชาวบ้ามาไปทีนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับกับการแนะนำซิมมือถือนะคือปกติเนี่ยผมเองก็มีการใช้งานซิมที่เรียกว่าเป็นการแบบใช้แบบรายปีนะเป็นซิมซึ่งแบบก่อนหน้านี้ก็จะมีใช้ของ True ใช่ป่ะซิมเทพอะไรประมาณนี้เนาะซิมลูกเทพก็จะแบบว่าราคาย่อมเยาลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าความเร็วก็จะโดนจำกัดอะไรแบบนี้นะซึ่งก่อนหน้านี้ผมใช้ของ True มาตลอดครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับวันนี้ผมจะมีซิมตัวนึงมาแนะนำนะครับก็คือเป็นซิมของ ASเทพนั่นเองครับซึ่งผมได้เห็นมาสักประมาณเดือนนึงแล้วมั้ยฮะสำหรับการออกของซิมตัวนี้นะครับซิมตัวนี้เนี่ยผมประหยัดปิดเบอร์ไว้นิดนึงนะฮะนี่ก็คือตัวซิมเทพนะฮะ AS นั่นเองครับคุณสมบัติของเขาเหรอครับก็คือสามารถที่จะเล่นเน็ตได้ไม่อั้นนะครับที่ความเร็วสูงสุดนะอยู่ที่8เมกนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะโทรได้ด้วยทุกเครือข่ายฟรีเลยนะฮะเขาบอกว่าสามารถโทรได้ครั้งนึงเนี่ยนะครับประมาณ30นาทีนะครับผมเองก็ซื้อมาใช้งานนะครับตั้งใจว่าจะไว้เล่นเกมแล้วก็โทรเข้าโทรออกแบบติดต่องานอะไรแบบนี้นะก็ใส่ซิมเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็พอเราได้ซิมตัวนี้มานะไม่ว่าคุณจะสั่งซื้อออนไลน์หรือว่าคุณจะสั่งซื้อที่ไหนก็ตามนะครับแต่ว่าผมโทรไปที่ช็อปเนี่ยตัวนี้ไม่มีขายไม่รู้ว่าจะขายที่ไหนบ้างแต่น่าจะเป็นขายแบบออนไลน์มากกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นซิมเทพ AS นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนี่ผมใส่ในตัวที่เป็น Nubia Red Magic ของผมนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือขึ้น 4G เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ผมลองโทรเข้าโทรออกแล้วสัญญาณดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับ AS คราวนี้เราทดสอบ Speed Test กันนิดนึงนะครับว่าสำหรับพื้นที่นะที่ผมอยู่ก็คือดอนเมืองเนี่ยนะครับโดยสัญญาณ 4G นะครับจะมีความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่ะดู Speed Test นะครับของ Oku นะฮะเดี๋ยวผมปิดนี่เดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับกดเทสเลยนะครับนี่เรามาลุ้นไปด้วยกันนะฮะว่าสปีดเทสนะครับของตัวซิมตัวนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่วู้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 มองไม่เห็นเดี๋ยวผมดูก่อนนะนี่วิ่งอยู่ที่31นะ31นะครับสำหรับการดาวน์โหลดนะโอเคเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงมันจะเป็นอัปโหลดนะครับ 32.49 นะครับนี่นะฮะอัปโหลดจะอยู่ที่ประมาณ40นะ40นะครับนี่40นี่42แล้วนะฮะขึ้นไป42นะฮะ43นะครับจบที่เท่าไหร่ 44.53 นะครับก็คือถ้าเป็นดาวน์โหลดเนี่ยประมาณ 32.5 นะครับแล้วก็ตัวอัปโหลดเนี่ยอยู่ที่ 44.5 นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อกี้เนี่ยผมทดสอบไปทีแล้วมันจะได้อยู่ที่50กว่ากับ50กว่านะครับสำหรับอัปโหลดแล้วก็อัปโหลดแล้วก็ดาวน์โหลดนะฮะคือจะบอกว่าสำหรับคนที่อยากจะซื้อซิมแบบรายปีนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่น่าสนใจผมซื้อมาด้วยราคาประมาณ 8,000 ไม่ใช่ 8,000 ดิ 1,850 บาทนะครับสำหรับตัวซิมตัวนี้นะใช้ยาวๆไป1ปีเต็มๆนะครับตกต่อเดือนก็ประมาณ160-170ประมาณนี้ป่ะฮะก็คุ้มค่าดีนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูรีวิวนี้เนี่ยลองไปหาซื้อออนไลน์ได้ซิมเทพ AS 8 เมกนะครับแล้วก็โทรฟรีทุกเครือข่ายจำกัดครั้งละไม่เกิน30นาทีตัดทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไอ้เรื่องโทรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปลองให้ดูแล้วกันแต่เมื่อกี้เนี่ยเท่าที่ดูสัญญาณถือว่าโอเคอ่ะมีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำแบบนี้แล้วกันนะครับลากันไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ